บายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้พบกับข้าพเจ้าเวียงสมัยพุทธวงศ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งรายการของพวกเราจะนำเอาของเขตเรียกงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำทางโทรภาพแห่งซาลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งซาลาวช่อง3ซึ่งเมื่อพบกันในระยะทำอีกของทางรายการนั้นจะให้ทุกท่านนั้นได้ไปรับชมข่าวจากทางรายการของพวกเรากันก่อนซึ่งจะเริ่มกันที่ข่าวกองประชุมสรุปเรียกงานกรรมบาลกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประจำปี2021และทิศทางแผนการประจำปี2022เสื่อมโยงกับสถาปนาเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ66ปีและวันกรรมกรสากลครบรอบ136ปีในวันที่29มิถุนายน2022นี้กรรมบาลกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมสรุปเรื่องงานกรรมบาลกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022เสื่อมโยงกับปาฐกถาเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ66ปีและวันกรรมกรสากลครบรอบ136ปีโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพรสารวิไลเมงรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวท่านกิเกลนาวงคณะประจำพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ซึ่งมีสมาชิกกรรมบาลกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้และแขกถึกเชิญเข้าร่วมทั้งหมด169คนหญิง47คนจุดประสงค์เพื่อเป็นการจัดตั้งกองประชุมสรุปเรื่องงานกรรมบาลกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022เพื่อโฆษณาศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกกรรมบาลทั่วกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ให้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับมูลเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรรมกรสากลการเติบใหญ่ขยายตัวขบวนการกรรมกรสากลติดพันกับการเติบใหญ่ขยายตัวของส่วนสั้นกรรมกรลาวผลงานการประกอบส่วนปกปักรักษาและพัฒนาประเทศศาสตร์ของส่วนสั้นกรรมกรลาวเพื่อเป็นการเสริมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิวัติลักษณะดีเลิศของส่วนสั้นกรรมกรลาวภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเพื่อแน้ใส่ปุกระดมสร้างจิตสำนึกให้แก่สมาชิกกรรมบาลให้มีความบุกบืนตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวเรียกงานกรรมบาลและเพื่อเป็นการปุกระดมสร้างขบวนการแข่งขันห้าเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลลาวติดพันกับข้อแข่งขันหักซ่าและพัฒนาให้เป็นขบวนฟื้นฟูและกว้างขวางในที่ประชุมได้รับฟังการขึ้นผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเรียกงานกรรมบาลกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022เหล่ามูลเสื้อวันสร้างตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ66ปีเหล่ามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ136ปีนอกจากนี้ได้มีการมอบใบยั่งยืน5เป็นเจ้าให้สหพันธ์กรรมบาลกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประจำปี2021มอบใบยั่งยืน5เป็นเจ้าและใบสมเสยให้กรรมบาลฮักฐานหน่วยฮักฐานและจับมือปฏิบัติข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าและเฮาก็มาต่อกันที่ข่าวพิธีเซ็นสัญญามอบทุนสนับสนุนจากโครงการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้แก่ฮงสีเข่ามโนราโครงการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ขึ้นกับกรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เป็นโครงการเงินกู้ยืมในมูลค่าสหล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับระบบตองโซ่มูลค่าการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าในขอบเขตเป้าหมายโครงการคือแขวงคำมวนบริคำไซนครหลวงวิ่งจันทร์แขวงวิ่งจันทร์และแขวงไซยาบุรีซึ่งในนั้นแมนได้แน้ใส่3ตัวสีวัดคือ 1. ยกระดับการผลิตในพื้นที่ที่มีทาเฮงของชาวนาที่ถูกคัดเลือก 2. เพิ่มยอดขายผลผลิตของกลุ่มชาวนาและ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปรุงแต่งของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการและเป็นโครงการบริมสิทธิ์ในการประกอบส่วนเข้าในแผนงานการค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้าโดยแนะใส่การยกระดับตรงโซ่มูลค่าการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าอยู่ในเขตเป้าหมายของโครงการซึ่งมีพื้นที่ในการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าประมาณ 30,000 เฮกตาร์ประกอบมีข้าวพืชผักและสาลีโค
ครงการได้ประกอบส่วนจะตั้งผันขยายแผนพัฒนากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบท5ปีครั้งที่9โดยเฉพาะการผันขยายวราแห่งชาติที่แขนงการกสิกรรมและป่าไม้ได้รับผิดชอบคือเบียกงานการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างฐานรายรับที่แข็งแรงหันเปลี่ยนไปสู่สังคมการผลิตซึ่งจะได้สุ่มใส่2เวียกจุดสุ่มใหญ่คือ 1. สุกยูส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งลดพรการไหลออกเงินตาไปต่างประเทศ 2. สุ่มใส่การสุกยูการผลิตกสิกรรมติดพันกับการปรุงแต่งเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนำเอาเงินตาเข้ามาให้หลายขึ้นการที่จะประกอบส่วนใส่การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติแม้ต้องได้มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนและผู้ผลิตในวันที่27เมษายน2022ที่โรงแรมคราวพลาซ่ากรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดพิธีเซ็นสัญญามอบทุนสนับสนุนจากโครงการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ฐานรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้แก่โรงสีข้าวมโนราจำนวน 120,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไส้เข้าในการซื้อเครื่องจักรหงสีใหม่เข้ามาเปลี่ยนแทนเครื่องจักรหงสีเก่าที่เก่าและเปเพซึ่งถึงจำนวนนี้แม้ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือล่าให้แก่ผู้ประกอบการแต่บนพื้นฐานการกู้ยืมจากธนาคารโลกโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะต้องได้สำลักคืนให้ผู้ให้ถึงต่างหน้ากระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เซ็นมอบโดยท่านปริญญาเอกพรหมีอินทิจักรองหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือต่างหน้าหงสีเข้ามโนราเซ็นหับโดยท่านนางมโนราแสงสุพินเจ้าของหงสีเข้ามโนราซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกถึกเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและเฮาก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ในแผนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเกือบ5ปีของการสร้างแบบจำลองและระบบไอทีได้เฮ็ดเวียกร่วมกับเซียวซานทางด้านเทคนิควิศวการของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO แผนที่ภูมิอากาศและอุตุเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ Atlas ได้เปิดตัวในวันที่3พฤษภาคม2022นี้ที่โรงแรมดอนจันทน์พาเลทนครหลวงวิ่งจันทน์Atlas นี่เป็นเครื่องมือขององค์การ FAO ได้รับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF การเสริมสร้างระบบการติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารกสิกรรมเพื่อการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการซามิสได้จัดตั้งปฏิบัติโดยกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แผนที่ Atlas ตัวใหม่นี้ได้เสนอรูปแบบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการเฮ็ดให้ข้อมูลสภาพอากาศที่มีอยู่แล้วถูกนำใส่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งได้เพิ่มเติมค่าอื่นๆเข้าให้ถูกต้องกับความเป็นจริงแผนที่ Atlasเปรข้อมูลที่สลับซับซ้อนให้เข้ากับรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจความพร้อมการให้ข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จะใช้ในอัตลาสได้เกิดขึ้นโดยการพัฒนาฐานข้อมูลสภาพอากาศที่ก้าวหน้าเซนการบริการข้อมูลอุตุเกษตรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลักซาความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลนี้ได้ถูกพัฒนาตลอดมดปีโดยการสนับสนุนจากคู่ร่วมงานต่างๆความสามารถทางด้านสถิติขั้นสูงเกี่ยวกับการบริการสภาพอากาศและการเก็บรักษาข้อมูลจะคงอยู่และรับประกันความยืนยงของรูปแบบนี้นอกจากนั้นข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบแผนที่แม้นสามารถใช้ได้ฟรีในระบบการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรที่ดิน LIMSการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในงานเปิดตัวที่นครหลวงวิ่งจันทร์ท่านดร.วังฮุงคิมจากมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ทรงนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบโครงการแผนที่ Atlas ได้อธิบายสถานการณ์ในระยะ30ปีที่ผ่านมาซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศแม้ได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นสิ่งท้าทายอันร้ายแรงโดยเฉพาะอุณหภูมิต่ำสุดได้เพิ่มขึ้นอย่างไวหวา
กว่าอุณหภูมิสูงสุดแต่อุณหภูมิทั้งสองอย่างมีทายเอียงเพิ่มขึ้นจะเจงอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวอย่างใดก็ตามปริมาณน้ำฝนบ่ได้เป็นไปตามแนวโน้มอันเดียวกันกับภาคใต้ที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างจะเจงท่านจันทเนศบัวละพาห้องรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นนักว่าข้อมูลที่มีค่านอกเหนือไปจากแขนงกสิกรรมแม่นเข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้สมัยท่านนาซาฮายัดผู้ต่างหน้าองค์การ FAO ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวว่าข้อมูลที่มีอยู่ในแผนที่อัตลาสจะช่วยปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชาวกสิกรและความยืดหยุ่นของประชากรในเขตชนบทใดดร.มันซุงคูมาฮาซาลิกาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีอาซีในประเทศไทยได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดของข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศที่ก้าวหน้าในงานเปิดตัวแผนที่อาตลาสในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากบรรดากรมที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงพลังงานและบ่อแหกระทรวงโยธาธิการและขนส่งคณะอุตุนิยมและอุทกศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ท่านผู้ชมและที่ผ่านไปทั้งหมดนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเฮานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมจากนี้ไปจะให้ทุกท่านนั้นได้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการเมื่อท่านคิดถึงเครื่องกลจักหับไส้การเกษตรต้องมาที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์จำหน่ายรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถดำนารถโจกหรืออุปกรณ์ตอบพ่วงทุกสนิทและอะไรของแท้ยี่ห้อคูบาต้าจากญี่ปุ่นทั้งสุดและพรหับประกันคุณภาพมีบริการหลังการขายและส่งแปลงถึงที่วงไวทันใจและเสื่อมันได้ด้วยในสร้างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์หลายกว่า10ปีพิเศษผ่อนสินค้ายี่ห้อคูบาต้าจากบริษัทพวกเฮาดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาวถึง4ปีสนใจติดต่อสอบถามและพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือเมืองศรีโคตรบงนครหลวงเวียงจันทน์โทร0309860444สาขาบริคำไซตั้งอยู่เมืองปากซานหน้าตลาดอินโดจีนโทร0547909555ผู้ชมก็กลับเข้ามาสู่รายการเวียกดีคนเด่นซึ่งในอาทิตย์นี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงนกกระจอกเทพสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอให้ทานได้รับชมนกกระจอกเทพเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งอาหารหลักของนกประเภทนี้ประกอบด้วยใบไม้แห้งหญ้าพืชและเม็ดพืชนกกระจอกเทพนี้มีอายุยืนยาวได้ถึง65หา75ปีตัวผู้ใหญ่กว่าตัวแม่ขนตามตนโตเป็นสีดำส่วนขนปีกและขนหางจะเป็นสีขาวตัวแม่มีขนเป็นสีน้ำตาลเทาอ่อนมีปากแป๋และกว้างหนวยตาใหญ่คอยาวหัวน้อยล้านมีขนอ่อนบางๆมีปีกน้อยแต่ขนปีกยาวแต่บินบ่ได้ส่วนขาเกี้ยงบ่มีขนและแข็งเฮงตีนมีสองนิ้วเมื่อสังเกตนกตัวผู้จะมีคอยานและยาวกว่าตัวเมสามารถโป่งคอและเฮ็ดเสียงโฮงคล้ายๆคือกับโตสิ่งได้ความสูงเมื่อใหญ่เต็มใบประมาณ2หา 2.5 เมตรน้ำหนักประมาณ150หา160กิโลกรัมนกกระจอกเทพมีความสามารถพิเศษในการแล่นซึ่งแล่นได้ไวถึง60หา70กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านแก้วสันติสุขสัญญวงศ์เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทพแก้วสันติสุขอยู่บ้านถ้ำเมืองนาทรายทองนครหลวงจันทน์เป็นสาวกสิกรท่านหนึ่งและด้วยความหมักหักในการผลิตกสิกรรม
อิงใส่พื้นฐานความรู้ความชำนาญในด้านการฝักไข่และด้วยประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าสถานีแนวพันธุ์สัตว์ปีก21ปีเกิดมีแนวความคิดอยากทดลองฝักไข่นกกระจอกเทพเป็นเศรษฐกิจจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศได้ใส่ทุนฮ้อนของตนเองซื้อแนวพันธุ์ไข่นกกระจอกเทพมาฝักเองและทอนโฮมแนวพันธุ์จำนวน1มาเลี้ยงเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเทพเนาะเฮาได้เริ่มในเบื้องต้นเฮาการเริ่มในจุดใดเนาะยิงตามบทเรียนอาจารย์เนี่ยนะเกี่ยวกับเลี้ยงนกกระจอกเทพอาจารย์เฮ็ดแต่น้อยหาใหญ่โดยบ่ได้งบประมาณที่ไปกู้ยืมธนาคารหรือยืมญาติพี่น้องมาลงทุนเนาะปี2016เนาะทั้งข้าพเจ้าเองเนาะได้นําไข่นกกระจอกเทพมาศึกษาเพื่อทดลองฝัก25หน่วยในการทดลองฝักครั้งนี้ก็คือประสบผลสําเร็จเนาะกระแตกประมาณ 70% นกกระจอกเทพมีทั้งหมด3สายพันธุ์คือสายพันธุ์โคดําโคแดงและสายพันธุ์โคน้ําเงินสําหรับอยู่ลาวเฮาแม่นเริ่มมีการเลี้ยงนกกระจอกเทพกันหลายขึ้นโดยสายพันธุ์ที่ปรากฏให้เห็นแม่นสายพันธุ์โคแดงและโคน้ําเงินซึ่งเป็นธุรกิจการเลี้ยงสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่มาแฮงและสามารถสร้างรายรับให้กับผู้เลี้ยงนกกระจอกเทพนี่เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนอนอยู่ในเป็นสัตว์เศรษฐกิจอยู่ในฟาร์มของพวกเฮาเนาะเลี้ยงอยู่2สายพันธุ์คืออันสายพันธุ์คอน้ําเงินและสายพันธุ์คอแดงแต่ว่าเฮาเน้นใส่สายพันธุ์คอน้ําเงินนี่มันจะมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์คอดําและไข่อยู่ในระดับปานกลางโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ60หน่วยต่อแม่ต่อตัวต่อปีแล้วก็สายพันธุ์คอแดงนี้เนาะเฮาเน้นใส่เอาพ่อพันธุ์เป็นหลักเป็นหลักเพราะว่าเพื่อเฮาเลี้ยงเป็นระบบฟาร์มนี่เฮาเน้นใส่ทางด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยว่าแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนาะพ่อพันธุ์ที่ให้ประเภทซีนหรือให้น้ำหนักที่หลายเฮาเน้นใส่สายพันธุ์คอแดงเป็นพ่อพันธุ์ในเนื้อที่ดิน6เฮกตาร์ของทานแก้วสันติสุขสัญญวงศ์ได้บุกเบิกเพื่อปลูกหญ้าหวานอิสราเอลประมาณ2ไร่เพื่อไว้เป็นอาหารเสริมแก่นกกระจอกเทพเฮ็ดคอกเลี้ยงนกกระจอกเทพขนาด20x50เมตรมีนกกระจอกเทพทั้งหมดจำนวน60โตแม่พันธุ์20โตมี2สายพันธุ์สายพันธุ์คอแดงและคอน้ำเงินโดยได้แบ่งเลี้ยงอยู่ฟาร์มจำนวน40โตและอยู่เฮือน20โตเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาแนวพันธุ์หากเกิดกรณีพยาธิระบาดเสียหายเป็นการป้องกันล่วงหน้าระบบคอกนกกระจอกเทพเนาะตามธรรมดาแล้วคอกนกกระจอกเทพมันต้องสามารถเนาะกันแดดกันฝนได้เพราะว่าเวลานกฮ้อนก็ได้เข้าเซาห่มหรือว่าในเวลาฝนตกเนาะเฮาต้องได้เกลือให้อาหารนกกระจอกเทพอยู่ในห่มดังนั้นมีความจําเป็นต้องมีคอกสําหรับให้นกกระจอกเทพอยู่แต่ถึงแม้ว่านกกระจอกเทพนี้จะเป็นสัตว์ทนทานเนาะต่อแดดต่อฝนแต่มีความจําเป็นเนาะต้องได้คอกนกกระจอกเทพมากแลนเนี่ยถ้าเป็นคอกมนๆอันน้อยที่ระยะแคบๆมันบ่กว้างนั้นเนาะจะให้นกเลาะไปเลาะมาจะเฮ็ดอันคอกอันเป็นตุ่มเป็นบ่วงดังนั้นแล้วว่าคอกนกกระจอกเทพที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องระดับอันนะ20คูณ100เมตรเพื่อว่าให้มันได้ออกกําลังกายมันแลนเฮ็ดให้อันนะไขมันของนกกระจอกเทพอันนะบ่หลายเฮ็ดให้มันได้ไข่ดีเนาะมันออกกําลังกายดีนะการตายของนกกระจอกเทพพยาธิมันก็บ่ปานใดเนาะจุดอ่อนอยู่ที่ขาและก็จุดอ่อนที่กินของแข็งแล้วมักตายซึ่งซั่นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเนาะจงเอาใส่พื้นที่ของคอกเลี้ยงนกกระจอกเทพนั้นปราศจากสิ่งของแข็งโดยเฉพาะว่านับแต่ดอกไฟป้อมหรือดอกไฟอื่นที่สามารถขึ้นหลุดเข้าไปพักกระเพาะก็ตายมันกินบ่เลือกเนาะแล้วก็บางโตเนาะบางโตกินฮ้อนไม้อันระดับคาซอกแล้วก็มีไม้สังไพที่เฮาฝ่ายกําแหลมกินเข้าไปเสียบท้องกระต่ายนะอันนี้จะว่าสิ่งสําคัญมันว่าหลีกเลี่ยงที่สุดเนาะต้องได้อาศัยใส่หลีกเลี่ยงจําพวกปัญหาที่สิ่งของแข็งที่เศษเหลืออยู่ในพื้นดินมีฮอดฟาดปลาเบียบเรื่องอื่นเพราะว่าหรือว่าท่อ PVC นี่แตกหักเรื่องอันตัวที่2คือมีชุดอ่อนอยู่ที่ขาเนาะระบบคอกเนาะพยายามเนาะบ่ให้มีป่องที่สามารถขัดกับขานกกระจอกเทพถ้ามีป่องอันใดอันหนึ่งมันมักสามารถขัดขาแล้วก็เฮ็ดขาหักแล้วก็แล้วพอนกกระจอกเทพเพิ่นมักอันนั้นมักคือภาษาพื้นบ้านเฮาเนี่ยเขาเอิ้นว่ามักเต้นคือเปรียบเหมือนกับคือกับวัยรุ่นเต้นแลบมักเต้นมักตีดมักเต้นมักขยองมักเอาหลายสิ่งหลายอย่างตัวนี้จะเฮ็ดให้มีโอกาสเสียขาได้ง่ายเนาะพอจุดอ่อนอยู่ที่ขานกกระจอกเทพ
แล้วบัดนี้สิ่งที่เลี้ยงเลี้ยงได้เนาะพื้นที่คอกนกกระจอกเทพที่เหมาะสมเนาะดีแท้เนาะต้องเอาทรายขาลดให้หนาระดับ20เซนขึ้นเมื่อแห้งเป็นกันดีเพราะว่าคันเฮ็ดได้แบบนี้ที่ว่าหลีกเลี่ยงเลยการตายของนกกระจอกเทพครับลดลงแบบทันทีเลยนะเพราะว่าเอาทรายใส่นี้บ่มันเสียถอกซะแล้วเนาะดีแท้มันก่อบล็อกอ้อมก่อบล็อกอ้อมแล้วจังเอาทรายใส่เพื่อบ่ให้ทรายได้หนีเนาะระบบคอกตัวนี้มันมีความสำคัญและจำเป็นต้องได้เฮ็ดให้ได้มาตรฐานเนาะในจำนวนฝูงนกกระจอกเทพของพวกเฮานี้เนาะเรื่องเฮาได้คิดได้ตามหลักวิชาการเนาะเรื่องการประกบพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ใส่กันนี้เฮาได้คิดได้อัตราส่วนเนาะแม่พันธุ์1แม่ต่อพ่อพันธุ์1ตัวหมายความว่าพ่อพันธุ์1ผู้สามารถคุมฝูงได้4แม่เฮาเน้นใส่เพื่อให้ไข่ออกมาแล้วให้มีน้ำเชื้อหลายถือว่าเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของไข่ค่อนข้างสูงนะครับ 90% ขึ้นเมื่อสำหรับอยู่ในฟาร์มของพวกเฮานี้เนาะแม่พันธุ์อายุ18เดือนขึ้นไปจะสามารถผสมพันธุ์และให้ไข่ได้ส่วนตัวผู้อายุ24เดือนจึงจะผสมพันธุ์ได้เฉพาะในฟาร์มนี้ปัจจุบันมีแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ได้แล้ว5ตัวหลังจากผสมพันธุ์แล้วแม่นกจะให้ไข่2วันต่อ1หน่วยมีน้ำหนัก 0.951 กิโลกรัม1แม่จะให้ไข่10-12หน่วยต่อสุดเฉลี่ย70หน่วยต่อปีต่อเมซึ่งในอีก 2-3 เดือนต่อหน้าแม่นกในฟาร์มจะใหญ่เต็มไว้และพร้อมให้ผลผลิตมดทุกเมแล้วนี้ระยะเวลาของการฝักไข่นี้ก็ระยะ42มื้อเนาะนกกระจอกเทพจะใช้เวลาโดนกว่าเพชรกว่าไก่เนาะถ้าหากเกินไปฮอด3-4ได้ถือว่าจะบ่แตกเนาะจะกลายเป็นไข่จังหังเขาเอิ้นว่าไข่ที่ตายคาเปาะนกน้อยเกิดขึ้นมาใหม่เนาะพวกเฮาให้อาหารที่มีโปรตีนบัวหลุด 21% ขึ้นเมื่อการให้อาหารนกกระจอกเทพน้อยเหล่านี้ระยะทับเอ็ดนี้มีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญที่สุดเพราะว่านกกระจอกเทพนี้มันจะมากินพืชเป็นหลักเนาะระยะยังน้อยเนาะนับแต่อนุบาลเนี่ยที่ทับเอ็ดขึ้นเมื่อเนาะได้ให้หญ้าเนี่ยหญ้าเสริมอาหารนกกระจอกเทพมื้อนึงบ่ต่ำกว่า 4-5 เทื่อแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนอกจากอาหารแล้วในอาทิตย์ทับเอ็ดเนาะหรือว่าในเดือนทับเอ็ดนี้เฮาจะได้เอาใจใส่เนาะ2อาทิตย์ทับอิฐต้องให้ความอบอุ่นอบอุ่นอุณหภูมิเนาะอยู่ระหว่าง28-32องศาเพื่ออย่างเนื่องจากว่าอยู่ในตู้ฝากอุณหภูมิที่มันเฮาฝากไข่มากะ 36.5-37 แล้วแล้ววันนี้เวลาเฮาเอาลงออกจากตู้ฝากแล้วต้องให้มีอุณหภูมิเนาะอยู่ในคอกใกล้เคียงกับตู้ฝากเพื่อบ่ให้มีผลกระทบทางด้านสุขภาพของนกหลังจากเฮาเลี้ยงได้ประมาณ2อาทิตย์แล้ว1เดือนนี่ในเมื่อเฮาอนุบาลได้1เดือนแล้วนกกระจอกเทพมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ไวเนาะก็ถือว่าค่อนข้างนะเอาใจใส่บ่หลายปานใดก็ได้สำเร็จสำเร็จก็ได้บ่ได้เอาใจใส่พิธีพิถันระยะอย่างน้อยเนาะเพราะว่ามันใหญ่ไวเฮาไต่ให้แต่แสงสว่างก็ได้หลังจาก1เดือนหรือว่าเฮาจะไปมอบให้ครอบครัวชาวเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อก็ได้ในเมื่ออายุถึงขนาดนั้นแล้วเนาะการให้อาหารนกกระจอกเทพทานแก้วสันติสุขสัญญวงศ์กล่าวว่ามันบ่ได้มีความยุ่งยากและพิเศษอย่างหลายนกกระจอกเทพกินอาหารคล้ายคือกับงัวควายโดยได้ใส่หัวอาหารไก่ไข่ 1.5 กิโลกรัมหญ้าหวานอิสราเอลและหญ้าเนเปีย 3-5 กิโลกรัมต่อตัวต่อมือการให้แม่นแบ่งให้2ครั้งเช้าแลงยิบนกกระจอกเทพที่พอมีพันธุ์ที่ว่าใหญ่เต็มที่นี้จะกินอาหารอยู่โล1หรือโลครึ่งเท่านั้นนะนอกจากนั้นเนาะนกกระจอกเทพยังกินพืชได้หลากหลายเกือบทุกชนิดนะกินใบหญ้าฝรั่งแล้วก็ผักบกเนาะผักบกนี่เป็นอาหารที่นกกระจอกเทพมากที่สุดโดยเฉพาะนกกระจอกเทพน้อยนกกระจอกเทพใหญ่คือว่าผักบกนี่ก็เป็นอาหารหลักๆที่นกกระจอกเทพต้องการนอกจากนั้นแล้วเนาะประเภทผลิตภัณฑ์กล้วยเนาะบอกว่าลำต้นใบมากคือว่าเป็นที่นกกระจอกเทพที่ต้องการเนาะถ้าลำนี้ถึงแม้นว่าธาตุอาหารที่บ่หลายบ่มีโภชนาการหลายแต่ว่าในระยะอากาศร้อนๆนี่นกกระจอกเทพมักกินเพื่อละลายเนาะเฮ็ดให้ร่างกายมันเย็นลงเนาะอาหารหลักคือประเภทหญ้าเนเปียกับหญ้าหวานอิสราเอลของอาจารย์เนาะคือว่าหญ้านี้บ่แม่นว่าหญ้าที่เหมาะสมให้นกกระจอกเทพกินระหว่าง45มื้อ52เดือนเนาะแรงงานที่เลี้ยงนกกระจอกเทพนี่แรงงานหนึ่งจะสามารถเลี้ยงได้หลายปานใดเนาะถ้าเฮาจะเลี้ยงระดับ100ตัวลงมานี่นะระดับ100ตัวนี่แรงงานหนึ่งก็บ่มีปัญหาเพราะว่า
เรื่องการให้อนาน้ำให้อาหารนี้มันมุ้ยความยุ่งยากสัตว์ประเภทอื่นเนาะคือให้น้ำนี้เขาจะได้ให้เป็นอนาใสแห่งสางเขาให้มันมดแล้วเขาปล่อยใสเนาะเวลามันเปื้อนเขาก็อนามัยอ่างแล้วก็แล้วเนาะคิดหนึ่งเขาอนามัยสองเสืออ่างน้ำแล้ววันนี้เรื่องการให้อาหารนี้เขากินไหลตามอนาโตเนาะโตหนึ่งประมาณอนาโลหาโลครึ่งนี้เขากินไหลให้เป็นสองคาบเนาะคาบเศร้าละแรงเขาแบ่งครึ่งแล้วเขาก็ไปถอกใส่ห้างอาหารห้างอาหารเขาจะจัดเป็นสองประเภทเนาะเป็นหนึ่งห้างอาหารสำเร็จรูปอันที่สองเป็นห้างอาหารที่สำหรับให้หญ้าสำหรับหญ้านี่จะให้บ่ให้ขาดเนาะจะให้มีกินตลอดถ้าเฮาเลี้ยงนกอันนั้นร้อยหนึ่งเนาะร้อยยุร้อยโตเนาะเขาจะปลูกหญ้าอยู่ลำประมาณ2-3ไร่น่าจะเพียงพอแต่ระบบการปลูกหญ้าต้องปลูกหญ้าแบบขนาดประสิทธิภาพต่อเนื้อที่คือเขาต้องได้หดน้ำเพื่อให้ยังเพื่อให้หญ้ามีการเจริญเติบโตเพื่อมันจะปลูกพื้นที่น้อยมันจะสามารถเลี้ยงนกได้จำนวนหลายนะนกกระจอกเทพในฟาร์มแห่งนี้เมื่ออายุ1เดือนจะมีราคาขายอยู่ที่1,800,000กีบต่อโตหากอายุ2-3เดือนราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุและน้ำหนักของมันถ้าไล่ตามน้ำหนักนกกระจอกเทพยืน1กิโลกรัมราคา 100,000 กีบแต่ถ้าเป็นสิ้นสดแมนกิโลละ 200,000 กีบส่วนไข่ที่ฝักโบแตกจะขายเป็นไข่โบมีน้ำเสื้อในราคา 100,000-150,000 กีบต่อหน่วยแต่หากเป็นไข่ที่มีน้ำเสื้อราคาหน่วย 180,000 กีบด้านตลาดจำหน่ายของแก้วสันติสุขฟาร์มแมนยูภายในเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะแมนทรงประจำให้ห้านอาหารในนครหลวงเซนห้านอาหารเอ็กเซลเลนซีพลเค้งห้านอาหารน้าดาวทาดำและลูกค้าที่มาพัวพันสั่งซื้ออยู่ฟาร์มเดือนหนึ่งสั่งไล่หับเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า5,000,000กีบการผลิตเฉพาะในฟาร์มเฮามาถึงปัจจุบันนี่นะยิ่งใจว่าพวกเฮามีแม่พันธุ์อยู่40แม่เนาะเฮาเบิ่งคอร์ดอันน่ะไล่หับและไล่จ่ายเบื้องต้นที่มีผลทางด้านเศรษฐกิจเนาะคือโดยเฉลี่ยแล้วคืออยู่ในฟาร์มอาจารย์ปัจจุบันนี้เนาะก็จะเก็บไข่นกได้อยู่ประมาณ5-50หน่วยต่อมื้อเนาะคันว่าตลาดบ้านเฮานี้เนาะนกกระจอกเทพที่เพิ่นเหมาะสมเนี่ยมีแต่6-7เดือนสูงสุดบ่ให้เกิน7เดือนเพราะว่าเกินหันแล้วเพิ่นว่ามันจะสิ้นมันจะแหน่มันจะอยากมีหยาบๆน้อยนึงเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นมักอันนี้น้ำหนักอยู่บ่ลุด60กิโลขึ้นเมื่อ70กิโลอยากให้มันสมบูรณ์แบบแท้ๆถ้าอาจารย์ได้กินได้ชิมลองเบิ่งเนาะเรื่องนกกระจอกเทพนี่อายุนกกระจอกเทพต้อง10-14เดือนจึงเหมาะสมการส่งตลาดยิงใส่ตลาดอ้อมข้างเนาะเป็นยังจะว่าเนื่องโดดเนาะเนื่องจะว่า10-14เดือนน้ำหนักจะอยู่ระดับ80-90หรือ110กิโลมันเพราะว่าระยะยังน้อยนี่นกกระจอกเทพมันอันน่ะใหญ่แต่โครงกระดูกแต่สิ้นยังบ่หลายเพราะอาศัยสิ้นนกกระจอกเทพมีแต่อยู่ในส่วนขาเท่านั้นเมื่ออายุ10-14เดือนแล้วความสมบูรณ์ในเรื่องสิ้นในส่วนขาหรือในส่วนอันน่ะเขาเอิ้นว่าสิ้นสั้นนี่นะมันจะมีความสมบูรณ์มันจะมีหลายขึ้นเนาะนกกระจอกเทพทั้งมันจะปี2ปีแล้วมันกับบ่หยาบผู้สิ้นวัวสิ้นควายยังว่าสิ้นนกกระจอกเทพมันเป็นประเภทที่มีคนทําแบบนุ่มเนาะแผนโตหน้าของแก้วสันติสุขฟาร์มแม่นจะเล็งขยายการผลิตและจะนําสายพันธุ์นกกระจอกเทพข้อดํามาเลี้ยงตืมซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โตน้อยแต่ให้ผลผลิตไข่ลายพร้อมทั้งจะเฮ็ดการผลิตอื่นๆเช่นเลี้ยงไก่ปลูกพืชโดยนำไส้เงินได้หับจากการขายผลผลิตของนกกระจอกเทพไปเป็นทุนฮอนพร้อมทางมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่สาวกสิกรผู้สนใจเลี้ยงอยากมาทัศนศึกษาเหียนฮูเทคนิคการเลี้ยงนกกระจอกเทพต้องการแนวพันธุ์นกกระจอกเทพหรือสนใจในผลผลิตก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงและติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์020-9222-0049 WhatsApp020-5899-5514และติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวของฟาร์มได้ทาง Facebook ฟาร์มนกกระจอกเทพได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมที่ท่านได้รับชมผ่านไปทั้งหมดแล้วนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮานำเสนอให้ท่านได้รับชมท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเฮาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวช่อง3ก่อนจากกันไปในมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำขวัญของกองทุนลุพรพร้อมทุกยาก
ให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ก่อนจากกันไปในมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจนำกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กองทุนลดพรความทุกข์ยากที่สนับสนุนรายการของพวกเราด้วยดีเสมอมาฮอนนี้ข้าพเจ้าเวียงสมัยพุทธวงศ์พร้อมด้วยทีมงานของทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทีมงานของข่าวสารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี